นอกจากรถยนต์ไฟฟ้าแล้วนะครับในปี2024นี้มีรถยนต์ไฮบริดรุ่นไหนบ้างที่เป็นทางเลือกสำหรับใครที่ยังไม่อยากไปรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะนะฮะและเรามาดูกันว่ารุ่นไหนที่น่าสนใจและนอกจากนั้นเนี่ยผมจะพามาแนะนำน้ำมันเครื่องครับที่ออกแบบมาเพื่อรถยนต์ไฮบริดโดยเฉพาะมาดูกันว่าทำไมถึงมีความสำคัญมันแตกต่างกันยังไงทำไมเราถึงต้องเจาะจงเลือกใช้น้ำมันเครื่องที่ดีไซน์มาเพื่อรถยนต์ไฮบริดเหล่านี้คลิปนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับผมต้อมไอมดนะครับอย่างที่ทราบกันดีครับหลายๆคนที่ติดตามการรีวิวของพวกเรามาทางทีมไอมดนั้นจะรีวิวรถยนต์ไฟฟ้าเป็นหลักแล้วก็จะมีประปรายบ้างที่รวมเอาเทคโนโลยีของรถยนต์น้ำมันโดยเฉพาะพวกรถยนต์ไฮบริดเข้ามานะครับคันแรกเลยที่พวกเราได้ลองขับนั่นก็คือ Haval S6 HEV และหลังจากนั้นครับก็จะมีหลากหลายรุ่นตามมาเรื่อยๆนะโดยเฉพาะรถยนต์ไฮบริดเล่าให้ฟังอย่างนี้ครับณปัจจุบันเนี่ยรถยนต์ที่เราเลือกกันใช้งานนอกจากรถยนต์ไฟฟ้าที่เป็นกำลังเขาเรียกว่าเป็นการเขย่าวงการแล้วก็เป็นในช่วงของการเปลี่ยนผ่านนะฮะจากรถยนต์น้ำมันขึ้นมาสู่พลังงานใหม่แต่ก็ยังมีผู้ใช้บางท่านนะครับอาจจะยังไม่อยากไปรถยนต์ไฟฟ้าแบบ 100% ก็ยังมองหารถยนต์ที่เป็นทางเลือกนั่นคือรถยนต์ไฮบริดนั่นเองครับถามว่าในปี2024นี้รถยนต์ไฮบริดตัวไหนบ้างจากแบรนด์ไหนที่น่าสนใจถ้าให้ผมนึกเลยถ้าเป็นรุ่นล่าสุดที่ผมไปขับมาเลยนะนั่นคือ New MG3 Hybrid Plusตัวนี้มาพร้อมเทคโนโลยีที่เป็นไฮบริดที่เสริมความใหม่เข้ามาหลากหลายนะยกตัวอย่างเช่นเรื่องของมอเตอร์มีให้เลือกถึง2มอเตอร์นะครับเป็นมอเตอร์สำหรับการ traction มอเตอร์สำหรับการขับขี่และมีมอเตอร์สำหรับการ generate เครื่องยนต์ไฮบริดของเขาเนี่ยเอาเครื่องยนต์มาปั่นเป็นไฟได้ด้วยนะครับทำงานแบบทั้ง direct ก็ได้ EV ก็ได้ series ก็ได้ parallel ก็ได้นะครับเราจะเห็นความซับซ้อนของตัวนี้เข้ามาเกี่ยวข้องแบรนด์อื่นๆก็มีครับอย่างเช่นPlug-in Hybrid, Haval S6 PHEV, รถยนต์ Mercedes-Benz, รถยนต์ BMW เหล่านี้ก็เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดที่มีการ Plug-in เข้ามาเช่นเดียวกัน BYD ก็กำลังจะมานะฮะอย่าง C-Lion 6นะครับหรือชื่อก่อนหน้านี้คือ CU ก็เป็นรถยนต์ไฮบริดนะฮะใครจะคิดว่า BYD นั้นทำเฉพาะรถไฟฟ้าอย่างเดียวคือในไทยอ่ะก่อนหน้านี้เราเห็นเขาทำเฉพาะรถไฟฟ้าอย่างเดียวนะแต่รอบนี้เขามีมาด้วย Toyota ก็มีครับรถยนต์ไฮบริดหรือว่าเป็นเจ้าพ่อรถยนต์ไฮบริดเลยก็ว่าได้ทั้งเรื่องความแรงความประหยัด Honda ก็มีฮะ City EHEV Civic EHEV เหล่านี้ก็มีเช่นเดียวกันหลากหลายแบรนด์เลยนะครับสิ่งที่ผมอยากจะสื่อให้ได้ทราบกันว่าเครื่องยนต์น้ำมันล้วนเครื่องยนต์ไฮบริดและเครื่องยนต์ไฟฟ้านั้นหลักการทำงานค่อนข้างแตกต่างกันเกี่ยวกับตัวระบบเครื่องยนต์เราแยกเฉพาะเครื่องยนต์ที่เป็น ICE ล้วนๆคือเป็นเครื่องยนต์น้ำมันก่อนที่ไม่มีไฮบริดเข้ามาเกี่ยวข้องกับระหว่างของเครื่องยนต์ไฮบริดที่มีการทำงานของมอเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้องซึ่ง2อันนี้ผมจะเล่าให้ฟังว่าความแตกต่างหลักๆของเขาเป็นอย่างไรรถเครื่องยนต์น้ำมันปกตินะครับการหล่อลื่นนั้นจะถูกออกแบบมาเพื่อหล่อลื่นเครื่องยนต์ที่ทำงานด้วยน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างเช่นเบนซินหรือว่าดีเซลที่มีการทำงานตลอดเวลาของเครื่องยนต์ระหว่างการขับเคลื่อนครับอุณหภูมิในการทำงานรองรับการทำงานที่อุณหภูมิสูงเนื่องจากเครื่องยนต์สันดาปภายในมีการเผาไหม้ที่มีอุณหภูมิสูงครับมีส่วนผสมที่ช่วยป้องกันการสึกหรอของชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์การทำความสะอาดนั้นมีสารที่ช่วยทำความสะอาดเครื่องยนต์และป้องกันการสะสมของคราบสกปรกและตะกอนนะฮะส่วนน้ำมันเครื่องยนต์ไฮบริดครับการหล่อลื่นถูกออกแบบมาเพื่อหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินในรถยนต์ไฮบริดซึ่งเครื่องยนต์เบนซินจะทำงานเป็นระยะไม่ทำงานตลอดเวลาที่เครื่องยนต์ขับเคลื่อนอุณหภูมิการทำงานต้องรองรับการทำงานในช่วงอุณหภูมิที่กว้างขึ้นเนื่องจากรถยนต์ไฮบริดมีการทำงานที่อุณหภูมิแตกต่างกันบ่อยครั้งทั้งช่วงที่ร้อนและเย็นการป้องกันการสึกหรอน้ำมันไหลเวียนได้ดีช่วยปกป้องเครื่องยนต์ทุกครั้งที่สตาร์ทเมื่อสลับการทำงานการป้องกันการเกิดสนิมมีส่วนผสมที่ช่วยให้น้ำมันเครื่องมีคุณสมบัติในการรวมตัวกับน้ำช่วยปกป้องชิ้นส่วนเครื่องยนต์จากสนิมและการกัดกร่อนเนื่องจากรถยนต์ไฮบริดมีการทำงานที่อุณหภูมิแตกต่างจึงมีโอกาสเกิดไอน้ำเข้าไปปนเปื้อนกับน้ำมันเครื่องในเครื่องยนต์การทำความสะอาดมีสารช่วยทำความสะอาดที่ทั้งทำงานทั้งเครื่องยนต์ร้อนและเย็นและเราก็ได้เห็นข้อแตกต่างกันไปแล้วนะครับว่าเครื่องยนต์สันดาปล้วนๆกับรถยนต์ไฮบริดนั้นดีไซน์ออกมาและน้ำมันเครื่องเราจะต้องเลือกให้เหมาะสมกับชนิดของเครื่องยนต์ที่เรากำลังใช้งานดังนั้นครับสำหรับผู้ใช้รถยนต์ไฮบริดผมจึงจะมาแนะนำน้ำมันเครื่องรุ่นใหม่ล่าสุดจาก PTT Lubricant ครับในรุ่น Performa Synthetic Hybrid
ซึ่งจะเหมาะสมสำหรับรถยนต์ไฮบริดและก็ปลั๊กอินไฮบริดโดยคุณสมบัติของน้ำมันเครื่องตัวนี้มีความพิเศษอย่างไรผมมาเล่าให้ฟังครับน้ำมันเครื่องสำหรับรถยนต์ไฮบริดจาก PTT Lubricant ตัวนี้นะครับในรุ่น Performa Synthetic Hybrid เบอร์ความหนืด 0W20 น้ำมันเครื่องเป็นน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แบบ 100% สำหรับรถยนต์ไฮบริด HEV และรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริด PHEV ใช้ได้กับเครื่องยนต์ไฮบริดและปลั๊กอินไฮบริดที่ต้องการมาตรฐาน API-SP นอกจากคุณสมบัติที่เหมาะสมกับเครื่องยนต์ไฮบริดแล้วยังมาพร้อมเทคโนโลยีล่าสุดที่ชื่อว่า EvoTech ที่พัฒนาด้วยแนวคิด 3E Benefits ได้แก่ Endurance, Efficiency, Environment มั่นใจได้เลยว่าช่วยปกป้องเครื่องยนต์เครื่องยนต์สะอาดแรงเต็มประสิทธิภาพยืดอายุการใช้งานและยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมช่วยลดการปล่อยก๊าซไอเสียที่เป็นมลพิษได้อีกด้วยครับน้ำมันเครื่องตัวนี้เปลี่ยน1ครั้งสามารถวิ่งได้ระยะทางสูงสุดถึง 15,000 กิโลเลยทีเดียวครับเราก็เปลี่ยนกันเรียบร้อยครับกับน้ำมันเครื่องของ PTT Lubricant Performa Synthetic Hybrid สำหรับรถยนต์ไฮบริดและ Plug-in Hybrid ที่ต้องการมาตรฐาน API-SP นะครับก็คันนี้เป็น Camry Hybrid นะซึ่งก็ใช้งานมาค่อนข้างนานละ60,000 กิโลแล้วคันนี้ครับแล้วตัวน้ำมันเครื่องตอนที่เราเปลี่ยนออกมานะค่อนข้างที่จะดำนะเราก็เปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปตัวนี้เราใช้น้ำมันเครื่องทั้งหมด 4.7 ลิตรครับผมต้องเติมเป็นกระป๋อง4ลิตรก่อนแล้วก็บวกเพิ่มอีก1ลิตรเข้ามานะครับแล้วก็มาลองฟีลลิ่งการขับขี่กันผมชื่นชอบอย่างนึงคันนี้เป็นสังเคราะห์แท้ 100% แล้วสามารถใช้งานได้ยาวๆถึง 15,000 กิโลเมตรเลยทีเดียวนะครับก็ราคาของตัวน้ำมันเครื่องตัวเนี้ยก็โอเคนะทั้งหมดที่ผมเปลี่ยนไปนะครับหมดไป 1,700 กว่าบาทที่ฟิตออโต้เขาเปลี่ยนให้ทั้งหมดเลยเช็คไส้กงไส้กองเช็คอะไรต่างๆทั้ง35รายการเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ช่วงนี้มีโปรโมชั่นของน้ำมันเครื่อง Performa Synthetic Hybrid ด้วยซื้อ4ลิตรเขาก็แถมให้เลยเป็นเสื้อโปโลนะครับลองขับเร่งแซงหน่อยดิใช้ได้ใช้ได้ผมว่าข้อดีตรงที่นี่แหละเพราะว่าถ้าเป็นคนที่ขับรถยนต์ไฮบริดซะตอนแรกเราก็ไม่ได้คิดหรือว่าไม่ได้กังวลอะไรมากมายว่าหรือว่าเราต้องใช้แบบน้ำมันเครื่องตัวไหนหรือว่าศูนย์มีก็ให้ใช้ไปแต่อย่างที่บอกพอความแตกต่างมันมีเกิดขึ้นอย่างที่ผมได้เล่าให้ฟังเนาะเครื่องยนต์ไฮบริดกับเครื่องยนต์ที่เป็นสันดาปล้วนๆเนี่ยเขาก็มีการทำงานแตกต่างกันอยู่ยิ่งโดยเฉพาะรุ่นใหม่ๆระบบไฮบริดเนี่ยเขาจะทำงานมากขึ้นมีแบตเตอรี่ลูกที่มันใหญ่ขึ้นดังนั้นตัวเครื่องยนต์เองเนี่ยมันจะทำงานน้อยลงความแตกต่างเรื่องของอุณหภูมิก็เลยมีมากขึ้นระหว่างตอนที่เขาไม่ได้จุดเผาไหม้อุณหภูมิมันก็จะเย็นแต่ถ้าจุดเผาไหม้มันก็จะร้อนขึ้นมันจะมีดิฟเฟอเรนซ์ความแตกต่างของช่วงอุณหภูมินี้อยู่เขาก็เลยดีไซน์น้ำมันเครื่องมาให้รองรับกับการใช้งานของเครื่องยนต์ณปัจจุบันนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครใช้เครื่องยนต์ไฮบริดอยู่นะครับก็ลองศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมดูสำหรับน้ำมันเครื่องตัวนี้ผมว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ใช้งานอยู่เราจะได้เลือกใช้น้ำมันเครื่องให้มันเหมาะสมกับรถที่เราใช้งานอยู่นั่นเองครับในคลิปนี้เราก็ได้เห็นกันไปแล้วนะครับความสำคัญของน้ำมันเครื่องที่ออกแบบมาเพื่อรถยนต์ไฮบริดโดยเฉพาะเป็นยังไงและรุ่นที่เราได้แนะนำไปกับ PTT Lubricant Performa Synthetic Hybrid นะครับรองรับทั้งรถยนต์ HEV แล้วก็ Plug-in Hybrid เลือกใช้กันได้เลยนะครับและถ้าหากว่าใครสนใจครับในช่วงนี้ครับน้ำมันเครื่อง PTT Lubricant Performa Synthetic Hybrid ตัวนี้นะครับมีโปรโมชั่นอยู่นะฮะถ้าหากว่าใครซื้อน้ำมันเครื่องตัวนี้ขนาด4ลิตรครับจะได้ของแถมเป็นเสื้อโปโลสวยงามเลยทีเดียวจำนวน1ตัวนะครับแล้วก็ฟรีบริการตรวจเช็คถึง35รายการเราสามารถเข้าไปใช้บริการได้ที่ PTT Station ทั่วประเทศครับที่มีสัญลักษณ์ของ Fit Auto แบบนี้นะครับถ้าใครไม่สะดวกที่จะเข้าไปที่ศูนย์บริการหรือหากว่าใครอยากจะได้น้ำมันเครื่องเฉยๆสำหรับ Performa Synthetic Hybrid ตัวนี้นะครับเราก็มาซื้อจากที่นี่แล้วก็ไปให้ศูนย์บริการของแบรนด์รถต่างๆเปลี่ยนให้ได้เช่นเดียวกันนะครับนอกจากการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทั้งช่วงลงช่วงล่างตั้งศูนย์เรื่องของเบรกที่นี่ก็มีการเปลี่ยนยงเปลี่ยนยางให้ด้วยนะครับเอาเป็นว่ามาที่ Fit Auto ก็ครบเป็น One Stop Service สำหรับผู้ใช้งานรถยนต์นะครับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับหากใครมีข้อสอบถามอื่นเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปของเราได้นะครับผมต้องไปขอตัวลาไปก่อนในคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ